ซึ่งตอนนี้เองเราก็จะเริ่มเห็นการประเมินหรือว่าผลสำรวจของแต่ละพรรคออกมาเรื่อยๆนะคะทำให้หลายคนมองข้ามไปถึงสูตรในการจัดตั้งรัฐบาลว่ามีโอกาสที่จะได้เห็นพรรครัฐบาลจากพรรคเดียวเหมือนในอดีตที่ผ่านมาหรือเปล่าหรือว่าถ้าเป็นรัฐบาลผสมนั้นใครจะจับมือกับใครวันนี้นะคะเราจะไปฟังอีกหนึ่งมุมมองการวิเคราะห์กันค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์ยุทธพรครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะตอนนี้ผลสำรวจเบื้องต้นออกมาพรรคเพื่อไทยดูเหมือนจะมีคะแนนนำอาจารย์มองว่ามีโอกาสที่จะแลนสไลด์ได้310ที่นั่งตามที่เขาตั้งเป้าไว้ไหมคะอาจารย์คะ310ที่นั่งเนี่ยผมคิดว่าก็ยังเป็นเรื่องที่เป็นงานหนักนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ยากของเพื่อไทยที่จะได้ถึงเป้าหมายตรงนั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย200เนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้แล้วก็ถ้ากระแสดีๆเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่อาจจะไปถึง250นะแต่อย่างไรก็ดีนะครับเรื่องของยุทธศาสตร์แลนด์สไลด์เพื่อไทยเนี่ยเราเห็นได้ว่ามีการขยับเป้าหมายเนี่ยอยู่โดยตลอดเวลานะครับซึ่งนั่นก็คงจะเป็นเพื่อผลทางการเมืองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างกระแสให้กับพรรคนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดึงเอากลุ่มการเมืองต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในพรรคเพื่อไทยนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการจะชี้ให้เห็นถึงภาพของพรรคซึ่งอดีตนั้นเนี่ยก็เคยเป็นพรรคการเมืองที่จัดตั้งรัฐบาลนะครับได้พรรคเดียวมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามีการสะท้อนถึงปัญหาในการบริหารงานต่างๆเนี่ยที่ผ่านมาด้วยนะครับเพราะตรงนี้ก็คงเป็นเชิงยุทธศาสตร์ที่ต้องการจะเรียกคะแนนของพรรคเพื่อไทยมากกว่านะครับแต่ในสภาพจริงเนี่ยผมว่ายังเป็นงานที่หนักแล้วก็เป็นงานที่ยากของเพื่อไทยอยู่ครับครับทำไมฮะอาจารย์ครับที่อาจารย์ยุทธพรมองว่าคือมากที่สุดเท่าที่อาจารย์ประเมินเนี่ยเพื่อไทยอาจจะได้เต็มที่250เสียงอาจจะได้ไม่ถึง300เสียงตามเป้าที่วางเอาไว้มันมีเหตุผลปัจจัยอะไรฮะมีปัจจัยหลายอย่างเลยครับอย่างเช่นประการแรกก็คือเรื่องของกติกาเลือกตั้งนะครับทั้งนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นกติกาเลือกตั้งที่เหมือนกับภายใต้รัฐธรรมนูญปี2540ที่เราเรียกว่าบัตร2ใบแบบคู่ขนานใบนึงเลือกคนใบนึงเลือกพรรคก็ตามนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็มีนะครับอย่างเช่นเรื่องของการใช้หมายเลขนะในการที่จะรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะครับที่เป็นคนละเบอร์ทั่วประเทศนะก็คือแบ่งเขตเลือกตั้งอีกเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็เบอร์ที่เป็นบัญชีรายชื่อก็อีกเบอร์หนึ่งนะซึ่งตรงนี้ต่างกันกับในการเลือกตั้งเมื่อปี2544และ2548ซึ่งในเวลานั้นเนี่ยใช้ลักษณะที่เป็นเบอร์เดียวทั่วประเทศเพราะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะเกิดมุมมองที่เราเรียกว่าการลงคะแนนแบบรวมศูนย์ของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับดังนั้นเนี่ยพอมีการหยิบจับว่าจะชูใครเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับหรือว่าจะมีนโยบายอะไรต่างๆพรรคเนี่ยคนก็จะเทคะแนนนะไปทั้ง2ใบนะครับใบเลือกเขตใบเลือกพรรคก็จะไปในทิศทางเดียวกันหมายถึงว่าจำมันจำได้ง่ายกว่าอย่างนี้ฮะอาจารย์ยุทธพรมันไม่ใช่แค่เรื่องจำครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ยุทธศาสตร์ในการหาเสียงด้วยแล้วก็มุมมองในการลงคะแนนของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยแต่ก็จะพูดง่ายๆก็คือเหมือนเป็นการเลือกรัฐบาลนะทางอ้อมนะครับถ้าเป็นเบอร์เดียวทั่วประเทศแต่คราวนี้พอเป็นคนละเบอร์ทั่วประเทศเนี่ยมันก็จะถูกแยกส่วนมุมมองเหล่านี้ออกจากกันนะใบหนึ่งก็เป็นการเลือกส.ส.ในเขตเลือกตั้งซึ่งอาจจะมองในคุณสมบัติของตัวบุคคลด้วยนะแต่ใบหนึ่งพอเป็นคนละเบอร์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นการเลือกในส่วนของบัญชีรายชื่อเลือกนโยบายเลือกแคนดิเดตนายกก็อยู่ในอีกเบอร์นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นปัจจัยประการแรกนะครับส่วนปัจจัยประการที่สองคือเรื่องของการมีทางเลือกทางการเมืองที่มากขึ้นนะครับแล้ววันนี้เราเห็นได้ว่ามีพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พรรคการเมืองนั้นก็มีลักษณะเป็นพรรคเฉพาะกลุ่มเฉพาะแนวคิดเฉพาะอุดมการณ์ต่างๆที่มากขึ้นนะเพราะนั้นเนี่ยก็จะทำให้เรื่องการถูกแชร์คะแนนไปยังแต่ละกลุ่มนั้นเนี่ยนะมันก็จะมีมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือภูมิทัศน์ทางการเมืองนะครับของผู้คนก็เปลี่ยนไปนะจากทศวรรษที่2540เนี่ยนะก็อาจจะเป็นเรื่องของการเมืองในเชิงนโยบายเป็นเรื่องของประชาธิปไตยที่กินได้นะครับแต่ว่าณวันนี้เนี่ยการเมืองเชิงนโยบายมันเป็นลำดับรองแล้วนะลำดับหลักนั้นเนี่ยก็คือการเมืองในเชิงอุดมการณ์นะก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ภูมิทัศน์ในการลงคะแนนของคนก็อาจจะต่างกันไปจากเดิมเพราะนั้นเนี่ยความสำเร็จของเพื่อไทยในสมัยที่เป็นไทยรักไทยก็ดีในสมัยที่เป็นพลังประชาชนก็ดีมันไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าในสมัยปัจจุบันนั้นเนี่ยจะทำให้เพื่อไทยไปได้ถึง310ที่นั่งครับครับค่ะแล้วอาจารย์มองว่าตอนนี้เองจุดแข็งแล้วก็จุดเด่นหรือว่าจุดอ่อนของพรรคเพื่อไทยมีอะไรบ้างคะจุดแข็งของพรรคเพื่อไทยก็คือการมีฐานในระดับพื้นที่ที่มั่นคงแข็งแกร่งนะโดยเฉพาะส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นฐานหลักของเพื่อไทยนะครับแล้วก็แน่นอนมันอาจจะเป็นแรงส่งมาสู่การเลือกส.ส.แบบบัญชีรายชื่อด้วยนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าในสนามเลือกตั้งเนี่ย
สสแบบแบ่งเขตเขาต้องเอาตัวรอดเขาก่อนนะฮะหลังจากนั้นจึงว่ากันสู่คะแนนที่จะส่งเข้าส่วนกลางนะให้กับคะแนนในส่วนบัญชีรายชื่อนะอันนี้ก็คือจุดแข็งของเพื่อไทยที่อาจจะมีความได้เปรียบในหลายๆพรรคนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเพื่อไทยเองก็มีฐานเสียงที่กระจายไปในหลายๆพื้นที่ในประเทศนะครับอาจจะยังไม่โดดเด่นในภาคใต้เท่านั้นนะครับแต่ว่าในภาคอีสานก็โดดเด่นมากในภาคเหนือก็เรียกว่าค่อนข้างสูงนะครับในกรุงเทพมหานครในภาคกลางก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่ายังขาดอยู่ในภาคใต้นะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับอีกหลายๆภาคซึ่งมีลักษณะเป็นภาคเฉพาะถิ่นนะเขาก็จะมีฐานอยู่ในแต่ละพื้นที่นะครับเช่นในภาคเหนือในอีสานใต้ในกรุงเทพในภาคใต้อะไรเท่านั้นนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต่างกับเพื่อไทยนะครับส่วนจุดอ่อนของเพื่อไทยเนี่ยวันนี้สิ่งที่เพื่อไทยถูกถามคำถามมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของแคนดิเดตนายกโดยเฉพาะคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยนะในเรื่องของความเกี่ยวพันกับตัวคุณทักษิณนะมันเป็นทั้งผลบวกผลลบนะฮะผลบวกก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้ดึงผู้คนเข้ามาสู่เพื่อไทยดึงความเชื่อมั่นเรียกคะแนนนิยมเรียกแฟนคลับคุณทักษิณอะไรได้แต่ในด้านหนึ่งผลลบก็คือจะต้องตอบคำถามนะถึงเรื่องของการเมืองในลักษณะที่เป็นชินวัตรแฟมิลี่ต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นได้ว่าทุกเวทีคุณนุ้งอิงจะถูกถามในเรื่องเหล่านี้ตลอดนะหรือแม้ทั้งการถามไปถึงเรื่องของการนิรโทษกรรมต่างๆด้วยนะครับเพราะตรงนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนที่สำคัญของเพื่อไทยเลยครับครับในมุมมองของอาจารย์ยุทธพรคิดว่านโยบายโดยเฉพาะนโยบายการแก้ปัญหาเศรษฐกิจการแก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชนของเพื่อไทยเนี่ยถ้าเทียบกับพรรคอื่นเนี่ยถือว่าโดดเด่นเพียงพอฮะที่จะจูงใจและเรียกกระแสความนิยมกลับมาได้คือวันนี้ในเรื่องนโยบายเนี่ยผมว่าแต่ละพรรคไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าจะมีเรื่องของการยิงราคาเปรียบเทียบกันนะครับบางพรรคบอกว่าจะให้ค่าแรงนะ700นะครับตอนก่อนหน้านั้นเพื่อไทยบอก600บางพรรคบอก700บางพรรคบอก 1,000 เลยนะจนล่าสุดเนี่ยดิจิตอลวอลเล็ตนะครับของเพื่อไทยที่เปิดตัว 10,000 บาทเนี่ยนะก็เป็นจุดที่เรียกความสนใจจากผู้คนเนี่ยได้โดยไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็เป็นกระแสที่ทำให้หลายคนก็หันมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เพื่อไทยก็มีความโดดเด่นในตอนนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าพรรคอื่นๆจะมีอะไรที่นำเสนอนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้แต่อะไรก็ดีนะครับอย่าลืมว่าเรื่องของนโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันคงต้องมีทั้งนโยบายระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับแต่วันนี้สิ่งที่เราเห็นในแต่ละพรรคการเมืองนำเสนอเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนโยบายระยะสั้นนะคือการแก้ปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนนะแต่ว่ายังมีจำนวนพรรคไม่มากนักนะครับที่พูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญด้วยนะครับครับทีนี้พออาจารย์มีการวิเคราะห์แบบนี้อันนี้คือเราคาดการณ์แนวโน้มเพราะว่ายังเหลือเวลาที่แต่ละพรรคการเมืองจะต้องทำการบ้านอีกพอสมควรประมาณ1เดือนเศษๆเนี่ยนะก่อนจะถึงวันเลือกตั้งแต่ว่าเราคาดการณ์กันไปก่อนว่าในเมื่อเพื่อไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นพรรคเดียวที่สามารถนำไปสู่การตั้งรัฐบาลได้ดังนั้นอาจจะต้องร่วมมือกับพรรคการเมืองอื่นสูตรทางด้านการเมืองสำหรับการไปสู่การเป็นรัฐบาลใหม่ถ้าหากว่าเพื่อไทยได้คะแนนมากที่สุดนะอาจารย์คิดว่าจะออกมาเป็นสูตรลักษณะแบบไหนจะร่วมมือกับพรรคการเมืองไหนในการตั้งรัฐบาลวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าพรรคเพื่อไทยเองนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าเขาจะร่วมกับพรรคการเมืองไหนบ้างสิ่งที่เราจะเห็นได้ว่าพรรคเพื่อไทยประกาศจุดยืนโดยตลอดก็คือเรื่องของการนำเสนอเรื่องแลนด์สไลด์นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าไปถึงเป้าหมายแลนด์สไลด์คือเกินกว่าครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นแลนด์สไลด์ที่250 260หรือว่าจะไปถึง310ที่เป็นเป้าหมายใหม่ของแลนด์สไลด์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเพื่อไทยมีโอกาสเป็นรัฐบาลพรรคเดียวได้อันนั้นคือในเชิงของกฎหมายนะครับแต่ว่าในเชิงสภาพความจริงในทางการเมืองเนี่ยการเป็นรัฐบาลพรรคเดียวนั้นเนี่ยยังไงก็ตามมันไม่สามารถที่จะเดินต่อได้ง่ายๆนะครับเพื่อไทยเองก็เคยมีประสบการณ์มาแล้วในสมัยที่เป็นพรรคไทยรักไทยและในการเลือกตั้งในปี2548เนี่ยปรากฏว่าหลังจากนั้นก็เกิดรัฐบาลพรรคเดียวนะครับแต่ท้ายสุดไปไม่ได้และการเมืองในระบบรัฐสภาเนี่ยการมีรัฐบาลที่มีพรรคการเมืองหลายพรรคเนี่ยมันเป็นภาวะปกติด้วยซ้ำไปนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลพรรคเดียวเนี่ยก็อาจจะประสบปัญหานะเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในปี2548แล้วท้ายสุดก็จบลงด้วยการรัฐประหารในปี2549ครับนะเพราะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมเชื่อเพื่อไทยเองก็คงจะถอดบทเรียนตรงนี้อยู่พอสมควรนะครับในการที่จะกำหนดยุทธศาสตร์ทางการเมืองดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวเนี่ยถึงจะเกินกว่ากึ่งหนึ่งผมก็เชื่อว่าอาจจะมีไม่มากนักก็คงจะต้องมีส่วนผสมจากพรรคอื่นๆเนี่ยเข้ามาด้วยเหมือนกันครับค่ะบางคนมองไปถึงดีลข้ามขั้วก็คือเพื่อไทยไปรวมกับพลังประชารัฐของพลเอกประวิตรตรงนี้มีโอกาสไหมคะอาจารย์คะมันก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าณวันนี้เนี่ยเพื่อไทยเขาก็ไม่ได้ประกาศชัดเจนว่าเขาจะ
ไม่ร่วมกับพรรคไหนนะหรือจะจับมือกับพรรคไหนนะอาจจะเป็นเพียงแค่ภาพกว้างๆเท่านั้นเองที่เราเห็นว่าแนวร่วมของพรรคฝ่ายค้านในสภาชุดที่เพิ่งยุบสภาลงไปเนี่ยน่าจะเป็นแกนหลักในการที่จะรวมกลุ่มกันถ้าสมมติว่าเพื่อไทยเนี่ยได้เป็นรัฐบาลนะฮะแล้วก็หลังนั้นก็จะมีพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยมาร่วมเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปได้ครับเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อทิศทางเพื่อไทยเองเขาก็เปิดกว้างทางการเมืองแล้วก็เดินทางการเมืองเนี่ยด้วยความระมัดระวังนะเพราะอย่าลืมว่าเพื่อไทยเองนั้นเนี่ยถ้าย้อนไป20ปีก่อนนะครับจากสมัยไทยรักไทยเนี่ยก็ถูกยุบพรรคมาแล้ว2ครั้งคือไทยรักไทยกับพลังประชาชนนะแล้วต้องมีการรัฐประหารเนี่ยเกิดขึ้นกับ2ครั้งเช่นเดียวกันนะครับคือการรัฐประหารในปี2549แล้วก็ในปี2557นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็เลยทำให้เพื่อไทยเองเนี่ยก้าวย่างทางการเมืองด้วยความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการประกาศจุดยืนไม่ว่าจะเป็นการประกาศถึงทิศทางของพรรคหรือจะร่วมกับใครไม่ร่วมกับใครจะจับมือไม่จับมือกับใครเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราจะไม่เห็นเหมือนกับบางพรรคที่เขาประกาศว่าเขาจะไม่ร่วมกับคนนั้นไม่ร่วมคนนี้ไม่ร่วมกับพรรคแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับครับหรือแม้แต่คือบางกระแสที่บอกว่าเป็นไปได้ไหมที่แม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะได้ครองเสียงข้างมากแต่ว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีอาจจะไม่ได้มาจากคนของพรรคเพื่อไทยในมุมมองของอาจารย์ยุทธพรมีโอกาสไหมฮะที่จะเป็นแบบนั้นมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าภายใต้รัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยมันได้ออกแบบให้เรื่องของระบบเลือกตั้งกับเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยถูกแยกส่วนออกจากกันครับอันนี้พอแยกส่วนออกจากกันเนี่ยการเลือกตั้งเจตจำนงของพี่น้องประชาชนสะท้อนมาอย่างไรพรรคไหนได้กี่ที่นั่งอะไรต่างๆมันไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าท้ายที่สุดการจัดตั้งรัฐบาลจะต้องเป็นไปตามนั้นนะครับนะเพราะว่าการจัดตั้งรัฐบาลและโดยเฉพาะในรัฐธรรมนูญบทเฉพาะการมาตรา272เนี่ยสวมีสิทธิ์ที่จะมาร่วมโหวตเรื่องในรัฐมนตรีได้ด้วยนะครับแม้จะบอกว่าท้ายสุดเราจะต้องยึดเสียงส.ส.ที่เกินกว่ากึ่งหนึ่งนะพรรคใดต่างๆเนี่ยที่จะรวบรวมได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งแต่ท้ายสุดโครงสร้างระบบรัฐสภาเนี่ยมันบิดเบี้ยวมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เสียงที่ประชาชนเลือกไปเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นการเลือกตั้งในปี2562เนี่ยเพื่อไทยก็มาอันดับหนึ่งนะครับและแต่สุดท้ายจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะไม่สามารถรวบรวมเสียงและได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งของสภาเพราะว่ามีบรรดาพรรคเล็กพรรคจิ๋วและตอนนั้นเนี่ยที่ทำให้การจัดตั้งรัฐบาลมันพลิกผันเนี่ยเพราะบรรดาพรรคเล็กพรรคจิ๋วสสปักเสกเหล่านี้ที่เข้ามาเติมนะจนกระทั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยสามารถจะเกินกว่า250ได้นะครับเพราะตรงนี้มันสะท้อนภาพเด่นถึงความบิดเบี้ยวของระบบรัฐสภาจากโครงสร้างรัฐธรรมนูญปี60ครับค่ะอาจารย์คะเรื่องของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเองก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ประชาชนให้ความสนใจและก็ให้ความสำคัญอยากให้อาจารย์ลองวิเคราะห์จุดแข็งของแต่ละพรรคเลยค่ะว่าแคนดิเดตนายกของแต่ละพรรคเป็นยังไงบ้างคะก็แคนดิเดตนายกแต่ละพรรคก็มีความหลากหลายนะครับบางพรรคก็อาจจะเป็นกลุ่มคนหน้าใหม่นะครับเป็นกลุ่มคนซึ่งอาจจะอยู่ในฝ่ายเสรีนิยมบางพรรคก็เป็นกลุ่มคนซึ่งอาจจะอยู่ในฝ่ายอนุรักษนิยมนะครับเพราะนั้นเนี่ยแคนดิเดตนายกก็จะมีความหลากหลายทั้งในเชิงของความคิดอุดมการณ์ต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของปัจจัยในเชิงของอายุนะครับก็มีความแตกต่างหลากหลายเหมือนกันนะในบางพรรคอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่นะครับบางพรรคก็อาจจะเป็นคนซึ่งสูงอายุอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันสะท้อนภาพไปเห็นทั้งในเชิงของตัวแคนดิเดตในเชิงของผู้สมัครนะของแต่ละพรรคนะครับจะเป็นผู้สมัครในบัญชีรายชื่อก็ดีในผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งก็ดีหรือแม้กระทั่งพี่น้องประชาชนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะก็มีความแตกต่างหลากหลายทั้งในเชิงความคิดอุดมการช่วงชั้นวัยหรือที่เรียกว่าเจเนอเรชันแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันคือปัจจัยที่จะกำหนดทิศทางการเมืองหลังจากนี้ไปเลยทีเดียวครับอาจารย์คิดว่าคนไทยจะมีความรู้สึกตื่นตัวกับการเลือกตั้งครั้งนี้มากน้อยขนาดไหนครับเพราะว่าจริงๆก็เป็นการเลือกตั้งใหญ่เราเลือกตั้งใหญ่รอบล่าสุดก็เมื่อปี62นะฮะมาตอนนี้ปี66ก็4ปีนะฮะอาจารย์คิดว่ารอบนี้เนี่ยกระแสการเลือกตั้งจะเป็นไปในทิศทางแบบไหนการเลือกตั้งครั้งนี้ผมเชื่อว่าประชาชนจะติดตัวเยอะนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเป็นการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยท่ามกลางในเรื่องของการแบ่งขั้วทางการเมืองนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นท่ามกลางการแบ่งขั้วทางการเมืองเนี่ยการไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมันก็จะเป็นการต่อสู้ในสนามเลือกตั้งที่เข้มข้นนะแล้วก็ผู้สมัครพรรคการเมืองต่างๆก็จะต่อสู้เข้มข้นด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วถ้าเราดูตัวเลขนะครับของผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนับตั้งแต่ปี2531เลยนะคือย้อนไป30กว่าปีที่แล้วเนี่ยทิศทางแนวโน้มเนี่ยไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้นโดยตลอดนะครับครับจะมีบวกๆลบๆบ้างนิดหน่อยแต่มันไม่ได้มีนัยสำคัญแต่ถ้าดูในภาพรวม30กว่าปีเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดนะครับอันนี้เราไม่นับการเลือกตั้ง
จำพวกที่ถูกทำให้เป็นโมฆะนะฮะเช่นสองกุมภาห้าเจ็ดอะไรต่างๆแล้วเราไม่นับนะครับเอาที่การเลือกตั้งที่เรียบร้อยสำเร็จเนี่ยทิศทางมันไปแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดเพราะนั้นครั้งนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะเห็นความตื่นตัวในการมีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยอยู่ถึงประมาณ 75% นะโดยประมาณก็คือเท่าๆกับเมื่อการเลือกตั้ง2562นะครับไม่น่าจะต่ำกว่านั้นสักเท่าไหร่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นคือทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของประชาชนนะครับแล้วก็แนวทางการหาเสียงของทุกๆนโยบายของทุกพรรคการเมืองนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ยุทธพรครับที่มาวิเคราะห์สูตรการตั้งรัฐบาลให้เราฟังด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมรายการ PNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ